เฮ้ดูพวกเธอโอเคครับกลับมาอยู่กับครอบครัวโพลีเดอะแคทกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นสปินออฟผมจะพาไปร้านกันร้านที่ผมเปิดในพาที่แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนทรงผมหมดแล้วเหปะโพลี่ผมยาวแล้วครับดูน่ารักโคตรอะหน้าแบบเด็กลงเลยเนาะแล้วก็วันนี้สาครับวันนี้สาผมยาวแล้วเฮ้หัวฟูเลยเธอแล้วก็จะเปลี่ยนทรงผมขององสองคนนี้ใหม่ขอกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปร้านกัน ผมอยากเก็บเงินอีกสักหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าการเปิดร้านมันใช้เงินเยอะหรือเปล่าไนงะต้องไปดูก่อนครับแต่จําได้ตอนที่เล่นซนะูซานอ่ะก็ไม่ใช้เงินเยอะนะแต่เราต้องจ้างพนักงานเท่านั้นเองแล้วก็เลือกเมนูครับอ่ะฮะก็ให้เขากินข้าวกันให้เสร็จครับตอนนี้วันนี้สาใส่หมวกด้วยนะเป็นชุดใหม่ของเขาแล้วก็ทรงผมใหม่เดือถ่ทาท่าทาง ผมชอบโพลี่อะ่ะโพลี่แบบหน้าเด็กลงเยอะเปลี่ยนทรงผมอะ่ะตอนแรกเขาผมสั้นไงปล่อยผมยาวและเนี่ยหน้าก็เด็กลงเห็นปะ่ะอยู่ที่ทรงผมจริงเนาะพวกเธอคิดถึงอะไรกันขนาดนะั้นนะเดินคุยกันอยู่เนี่ยบ้างก็ยังปกติครับผมยังไม่เก็บเงินเพิ่มไงตอนเนี้ยอย่าพาไปเปิดร้านกันก่อนนะเพราะว่าร้านผมยังไม่ได้เล่นใน youtube เลยหรือป่าถ้าจำไม่ผิดนะ ไม่เคยเล่นให้ดูเลยถ้าเล่นก็เล่นในไลฟ์เฟซบุ๊กอะจะเป็นซูซานที่เปิดร้านทำร้านโคตรใหญ่าอารมณ์ไม่ดีตลอดจะเปิดร้านได้ไหมเนี่ย <c oughs> อารมณ์เปลี่ยนแปลงโคตรเยอะหายแล้วโคตงชั่วหน่อย <c oughs> ผมจะทำอันนี้ก่อนครับที่อาบน้ำเอาไว้ข้างบนยังไม่ได้ทำสักทีเนี่ยว่างมานานแล้วก็ว่าจะทำอ่างอาบน้ำให้เขา ทำเองนี่แหละครับไม่ต้องซื้อ,อเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะไงก็จะเป็นบารทับครับสามรอเจ็ดบเจ็ดค่าทำมันก็จะได้เหมือนอันนี้แหละเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยครับถ้าเป็นงานมาสเตอร์นะผมว่ามันสวยดีอ่ะสีแบบไม้แล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเข้ากันก็สวยแล้วไม่ต้องซื้อแบบราคาแพงเลยได้แบบไฮโซบาร์ทับของเรา ดี๋ยวให้วันได้สาวเขาวาดรูปสักรูปแล้วกันเราเค่อยออกไปร้านกันทําบ้านให้เสร็จก่อนเนาะน่าจะแจมบอันนี้ก็ไม่ได้จัดการเลยครับสวนนะฮะพอมีเงินแล้วไม่ได้จัดการตรงนั้นเลยไงเราได้เงินจํานวนเยอะกว่าก็เลยไม่ทําแล้วครับวันได้สาไปวิ่งดีกว่ามั้งออกกําลังกายสักหน่อยหนึ่งเธอไม่ได้วิ่งออกกําลังกายเลยเนี่ยนะครับไปวิ่งก่อนบ้านอะ่ะที่จริงอะ่ะสวยเนาะ ถ้าทำตรงนี้ใหม่อะ่ะสวยแน่นอนอะ่ะลงพวกต้นไม้พวกน้ําพุน้ําตกแถบนี้ยลงก้อนหินให้เต็มอะ่ะมันจะสวยมากครับฟีแบบโคตรธรรมชาติเลยแต่มันจะใช้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าก้อนหินน่ะราคาแพงไงไปวิ่งละฮิหน้ามันได้สาเลี่ยนไปโคตรหัวฟูเลยเธอให้เขาทำอ่างให้เสร็จเรียบร้อยครับได้แล้วแล้วก็โพลี่ทำงานสครเชอร์ต่อ อีกสักสองันละกันอนฮะอเคหาเงินก่อนหาเงินเงินเหลือหมื่นเจ็ดกลัวค่าไฟมามากเลยตอนนี้ยังเพิ่งมานะนายมันจะอยู่ในหมวดเท้าโฮครับ Inventory ถ้าเป็นอ่างอาบน้ำนะนฮะลงไว้ตรงนี้เลยครับประมาณตรงนี้น่าจะสวยเนาะนี่เต็มพอดีเด๊ะมีกระจกด้วยนี่น่ะอ๋อผมยังไม่ได้ขายไปไมันจะเป็นต้องใช้แล้วแหละผมว่า แล้วก็อันนี้ค้างอยู่สองอันเนี่ยอ,อินโฟเกสอะไอ้พวกนี้ก็มีนะเนี่ยเต็มเลยเต็นท์สองอันผมไปเที่ยวมาไงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันให้เขาทำนี้เสร็จก่อนเราไปดูวันทีสาววิ่งกันครับหัวฟูนี่ <c oughs> ชุดไม่ได้เปลี่ยนให้เขาเลยอะเราค่อยไปหาชุดมอสแล้วค่อยเปลี่ยนให้เขาใหม่ตอนนี้แบบสบายแล้วไงพอมีเงินใช้มีเงินเก็บแล้วครับได้อยู่ ไม่เหนื่อยเมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนตอนโพลีอยู่คนเดียวโคตรเหนื่อยอะแต่พอวันไอสาเข้ามาอยู่ด้วยปุ๊บโอ้โหสบายเลยเขาก็วิ่งรอบๆนี่แหละเสียดายที่บ้านตรงนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นจะแจ่มโคตรอะสร้างให้เต็มอะเป็นติมเดียวกันเพราะว่าฝั่งนู้นมันไม่เข้าเห็นปะ่ะอันนี้บ้านวันไนสาเก่าครับตอนนี้เดอะควีนอยู่นะหัวหน้าเดอะควีนมันก็จะไม่เข้ากับมุมตรงนู้นอะถ้าเราดูไกลๆอย่างเงี้ยไม่สวยไง ต้องทำให้มันฟิลเดียวกันถึงจะสวยเซ็ตชึบโอเคไป uh huh. วาดรูปสักรูปหนึ่งเธอเผื่อได้มาสเตอร์พีซมาแปะผนังไว้จะไ,ได้เจียมเจมฮะก็ให้เขาวาดรูปไปก่อนครับ mm hmm. ผมไปดูรอบๆอ,อบก่อนว่าบ้านผมนังขาดอะไรม้างไงเป็นหลักอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะชนกับอีกฝั่งหนึ่งครับมันจะเป็นทางเดินเหมือนสะพานเนี่ยตรงเนี้มันจะยาวไปชึบแล้วก็เป็นตัว L อะ่ะคล้ายๆตัว L หน่อยนึง ขึ้นไปข้างบนนี้ชนอีกฝั่งหนึ่งในแปลนหลักของผมนะผมมีแปลนของเขาไว้แล้วไงบ้านของโพลี่อ่ะแลวตรงนี้ก็จะมุมต่างไปครับเพราะว่าหลังคามันจะมีทางนี้ด้วยมันจะเหมือนกับบ้านสวนนั่นแหละแล้วก็ทำข้างหลังให้เป็นแบบพวกน้ำตกสวยๆเอาทางออกไปก็จะเสร็จบ้านหลังนี้นะข้างหน้านี้ก็น่าจะมีชั้นสองขึ้นมาครับแล้วก็ชนอีกฝั่งหนึ่งเป็นทางเข้าบ้านหลักของเรานั่นเอง ทางนี้ก็จะโดนคุมไปอ,อาจจะไม่เห็นภาพต้องรอให้เสร็จก่อนฮนะบ้านหลังนี้น่าจะคอมพิวตเลยแหละเพราะว่าเงินเขาทําได้เยอะอยู่นะต่อวันน่ะได้หลักหลายหมื่นอยู่ทําเป็นเล่นเสร็จแล้วอาบน้ําดีกว่าโฟลี่เธอให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วกันเนาะให้วันนี้สาไปร้านครับขายเลยเรียบร้อยเสร็จขายพันเก้าเนี่ย อุ้ยราคาสูงโคตรขออีสักรูปหนึ่งนะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสองร้านแข่งกันอยู่เนาะพันแปครับโอเควันนี้วันได้สารณ์ดีว่ะเด้เด้ดปกติอารมณ์จะไม่ดีเหมือนวันนี้นะเนี่ยโอเคผมไปร้านนะครับแล้วเจอกันที่ The โอ y m p h o n y ครับผมมาแล้วนี่ยโมโหมาแล้ว ทันทีเลยเธอเราต้องเซตติ้งร้านก่อนครับก็คือราคาขายนั่นเองกำไรที่เราได้สูงสุด300%ผมจะเอาแค่125ก่อนนะแล้วก็การโฆษณาของร้านมันจะมีแพ็กเกจทั้งหมด4อันครับแบบต่ำสุดก็120ต่อวันสูงสุดก็1002ต่อวันโอ้โหหลายตังค์อยู่นะเนี่ยแล้วก็ต้องทำเมนูก่อนครับคือถ้าเราดาวน้อยอ่ะอย่าพยายามทำอะไรที่มันความยากเยอะครับ มันจะบอกระดับความยากอยู่ถ้าดาวน้อยๆอ,อย่างนี้เราก็เอาแบบสองดาวหรือสามดาวไว้ก่อนก็ได้ไงผมจะเอาแค่2ดาวแล้วกันเอาพวกกาแฟไว้เนาะคาปูชิโน่โอ้โหของโปรดแล้วก็อันนี้แล้วกันเนี่ย E A P A เนี่ยสอย่างแค่นี้พอครับระดับความยากก็จะแค่หนึ่งเห็นไหมอันนี้สองสามต่างกันครับน้ำก็จะมีแค่4ี่เมนูเท่านั้นในตอนนี้นะแล้วก็อาหาร a อพ e t i z e r รจานรองไงจานรองเราต้องมีเอาไว้เอาพวกขนมปังดีกว่าแล้วก็ระดับสองก็ระดับสามครับอย่างละอันน่าจะแจม่มเพราะถ้าเราเอาไประดับห้าเลยอย่างเงี้ยแม่ครัวเ็าจะทำไม่ได้ครับสกิลเขายังไม่ถึงไงเราก็ต้องเอาระดับสองหรือไม่ก็3สามไว้ก่อนน่ะน่าจะแจม่มนี่สามเมนูแล้วก็เมนคอร์สครับจานหลักโอ้โหอันนี้เหมือนอาหารในโรงเรียนเลย โคตรจำถัดเหล็กวะใช่เรื่องไหมเนี่ยนายเอาเบอร์เกอร์แล้วกันเบอร์เกอร์ผักผล,ลไม้นะแล้วก็สามดาวหิวข้าวเลยเนี่ยเห็นอาหารเนี่ยถ้าจะเล่นผานนี้ต้องกินข้าวมาก่อนนะไม่งั้นเล่นไม่ได้เวลานั่งไล์และหิวไปเนี่ยดูอาหารที่เขากินกันโคตรเซ็งอ่ะนายนี่ไงปลาอันนี้เขาจะทําได้ไหมวะเนี่ยมันดูยากเนาะแล้วก็ได้สามอย่างน้ำสี่อย่างแล้วก็ของหวานครับ Okay, ได้แล้วครับอย่างละสามน้ำสี่อย่างอาหารอย่างละสามพอชึบเรียบร้อยเราก็ได้เมนูแล้วครับต่อไปก็ต้องจ้างพนักงานของเราครับยังไม่ได้จ้างพนักงานนะนี่เราต้องมีพนักงานด้วยเชฟก็จะเป็นพ่อครัวเราครับสองคนเพราะว่าผมมีสองชั้นไงกระจ้างสองคนโอ้ยนี่สกิลมิกเซอร์อย่างเยอะเอาคนนี้ไว้ก่อนแต่ราคาเขาจะสูงเห็นป่ะ เราก็ได้พนักงานที่เป็นแม่ครัวมาแล้วครับต่อไปก็เป็นพนักงานต้อนดูไอ้นี่พนักงานต้อนรับมีแต่เอเลี่ยนอะไอคนนี้ดูดีเนาะเอาคนนี้มาแล้วก็พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟ,ก,รฟกำลังต้องเยอะๆหน่อยเนาะแล้วต้องล็อกแค่นี้ครับไม่ได้แล้วไอพวกนี้เราต้องใช้ point ในการปลดล็อกเอาก็จะเป็นเปิร point ต,ตัวนี้ครับที่จะเพิ่มพนักงานขึ้นไปไง มันจะมีหลายอย่างมากนะเดี๋ยวค่อยอธิบายในพาร์ทหลังๆแล้วกันตอนนี้ผมจะเอาให้ได้สามดาวก่อนเปิดร้านเลยปึ๊บร้านเปิดเรียบร้อยเอยการเปิดร้านครั้งแรกของหนูวานิสานะนี่ครับเราก็มีพนักงานและพนักงานต้อนรับแม่ครัวดูดีว่าจะได้สองดาวไหมเนาะเราก็คุยกับลูกค้าครับที่เข้ามากินข้าวในร้านของเรา ผมอยากได้ดาวไงยิ่งดาวเยอะยิ่งดีครับ uh, ร้านเราจะมีแบบคนเข้าเยอะขึ้นในแต่ตรงนี้ล็อกก่อนลืมลืมเดี๋ยวคอนอื่นเข้าเฉพาะวันไอสากับเฮาโฮแอมเบอร์นี่สวยงามเป็นที่พักผ่อนของเราครับมีกล้องด้วยมีแท็บเล็ตแล้วก็มีที่แนปเล่นเล่นมันจะมองเห็นข้างหลังด้วยนะ จะมีกระจกอยู่เห็นป่ะเห็นว่ามีลูกค้าเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะคล้ายๆกับร้านของซูซานเลยเพราะว่าซูซานเขาก็มีที่พักผ่อนหน้าร้านนะพวกเธอยืนคุยอะไรกันเนี่ยอ๋อแล้วเป็นดาราเนาะเขาก็เลยมาไอ้นี่ขออะไรเซ็นป่ะเหมือนพนักงานเสิร์ฟไม่มาเลยถ้าไม่มาต้องปิดเปิดใหม่เพราะมันน่าจะบั๊กอ่ะเนี่ยพนักงานเสิร์ฟไม่อยู่เห็นป่ะพนักงานเสิร์ฟคนใหม่ หูคนนี้หน้ามาเสิร์ฟโครตรเท่โคตรโอเคพนักงานเสิร์ฟมาแล้วสวยงามเข้าห้องน้ำก่อนนคนเมื่อกี้บั็กไม่ยอมมาหู้องน้ำสวยโครตรอะมันไม่มีหลังคาครับแล้วก็เป็นทางเดินลงไปข้างล่างไงอันนี้ที่ที่เขามาเดทก,กันนะถ้าผมจำไม่ผิดหูห้องน้ำอย่างเละเงาสะอาดไหมย เนี่ยพนัก,กานเสิร์ฟเรายืนอยู่ตรงนี้นายเทโครอ่ะฮิปเซอร์ฮิปเซอร์เป็นร้านแบบฮ oh. <A> ิปเซอร์ติมมันได้ติมมันได้โคตรแจมแล้วก็ช่วยครับ <laughs> เหมือนกับถ้าต้องการจะเอาเปิร์กเราก็ต้องคุยกับคนในร้านด้วยนะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคอยต้อนรับมันจะได้เพิ่มเปิร์กอยไวๆไง ข้างล่างสวยกว่าอีกเนาะทำไมเขาไม่นั่งข้างล่างกันวะข้างล่างอย่างสวยหรือว่าเขามาดูวิวบรรยากาศรอบๆกันก็เลยมานั่งข้างบนข้างบนก็เอาเรื่องอยู่ครับเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าบับดีครับมันจะเพิ่มเยอะขึ้นนะไปไหนกันอ่ะพวกเธอเดี๋ยวคำก่อน อ๋อเจอดาราวะะเจ้าของร้านนั้นเป็นดารามาแล้วอาหารจานแรกสำหรับลูกค้าเราเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยเจียมสุดนั่งกันเพระเธออาหารมาแล้วชึบนี่ไงเราก็ได้แล้วครับเงินแรกของร้านไงละ่ะเอา้าเชฟนิดมอ๋อ,อคือเกจของการทำอาหารยังไม่เยอะครับเราต้องให้เขาไปฝึกด้วย การฝึกก็จะประมาณนี้ครับเอ็กซ์คูสีไม่ได้นะเพราะว่าสกิลยังไม่ถึงเราต้องไปบีบงานเล็กๆก,ก่อนนะเพราะว่าเงินผมมีแค่นี้เงินไม่เยอะเงินไม่เยอะลูกค้าก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับร้านใหม่อะ่ะถ้าเราไม่ได้โฆษณานะก็จะแค่นี้แหละแต่ถ้าเราลงพวกแอดวิทายเซอร์ไปด้วยลูกค้าจะเยอะหน่อยไงแค่นี้ผมก็ว่ากำลังดีแล้วในกำไรหกสิบเก้า กำไรโคตรน้อยแล้วมาครั้งหน้าเขาจะออกไปฝึกเองไงทำเลโคตรดีอะเนาะเล่นบาสเสร็จกันเนี่ยก็มานั่งกินข้าวกันได้ไงตรเจ็บผมให้โพลี่มาดีกว่าครับโพลี่มาดูร้านแทนแล้วก็ให้วันิษากลับบ้านก่อนฮะอ่ะแล้วโพลี่ไม่ได้กินข้าวมาอีกเธอ คือเงินน่ะได้ครับแต่ดาวไม่ได้เลยเงินร้อยเจ็ดสิบเก้าผมต้องเก็บเปอร์พอยต์ก่อนเพิ่มพนักงานเสิร์ฟอีกคนนึงก็น่าจะทันในตอนนี้นะเพราะตอนนี้พนักงานเสิร์ฟไม่ทันมีคนเดียวไงนี่ไงได้แล้วครับสี่รีวิวมีรีวิวด้วยนะเสียดายที่ดูรีวิวไม่ได้ไงครับคือเขาไม่ได้บอกนะว่าคนเนี้ยบอกอะไรกับร้านเรามั่งไม่มีนะ แต่จะบอกว่ามีคนรีวิวเฉยๆเท่านั้นเองโอ้ถ้าคนนี้ได้อ่ะสี่ดาวเนี่ยขอให้ได้ซูซานี่ขึ้นสามดาวไวมากนะแล้วก็ลดลงมาครับลดเรื่อยๆพอขี้เกียจมาล้านกันแล้วไงแต่ล้านโพลีต่ต้องทำให้ได้ห้าดาวเลยครับเพื่อความแจ่มคิดเงินแล้วอ่ะอนี่ไงสี่ดาวขึ้นมาเป็นหนึ่งดาวครึ่งครับแจ่มที่เสุด ข้าห้องน้ำก่อนเธอพนักงานผมจะมีสิทธิ์เหนื่อยครับเราไม่สามารถเปิด24ชั่วโมงได้นะถ้าพนักงานเป็นมนุษย์อ่ะอาจจะต้องจ้างพวกอีวิวมานะน่าจะโหดจ้าง99้าสิามามาฆ่าลูกค้านี่สวยเลยเนี่ยมากันเพิ่มเหรออ๋อไม่นะนี่โทรมาจองโต๊ะโต๊ะเหลือต้องเยอะนาย ไม่ต้องโชว์มาจองก็ได้บ้งเนี่ยข้างล่างอีกลึมเลยตอนนี้มันจะเหงาเงาเนี่ยแหละแต่พอห้าดาวจะทำงานไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวอาแล้วเอาให้ติดบัฟดีไว้ก่อนครับตอนนี้พนักงานผมเท่ดีอ่ะดูฮิป์เซอร์ฮิป์เซอร์ดูดูนายเดินพนักงานเราทุกคนเราสามารถที่จะฝึกได้ครับ สามารถบีฟสามารถฝึกเอกลุสีได้เหมือนกันแต่เราต้องทำไปเรื่อยๆนะฝึกจากสแตนดาร์ดให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปเอกล i สีสกิลก็จะอยู่ตรงนี้เขาจะบอกสกิลครับว่าสกิลที่เราฝึกไปมันจะเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตรงนี้ได้ยิ่งเขาทำงานกับเราบ่อยมากขึ้นน่ะสกิลเาก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไล่พนักงานออกบ่อยๆไม่ได้ครับเราต้องให้เขาเก่งเลยอะ่ะมันจะทำให้ร้านเราลุ่งขึ้นไปอีกไงถ้าสกิลเขาเยอะ มาแล้วจานสุดท้ายของวันนี้เจมส์เดินกว่าจะถึงชั้นบนบันไดอย่างสูงเขาไปนั่งกับชั้นบนเนี่ยอยากดูบรรยากาศมั้งมาแล้วอาหารจานอร่อยสั่แฮมเบอร์เกอร์ครับแล้วก็ปลามันมีการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้แจมโคตร ทานี้ต้องควรมีไว้เอ้าเฮ้ย,อยเอา้า <M ission> ฮะโคตรสวยมันติดเชื้อไรเนี่ฮะพนักง,งานผมเอายาแก้มาให้มันดีไหมเนี่ยดีนะลูกค้าลายสุดท้ายพอดีเนาะ <doom> เอ,าอ้าคุยปกติวะเดูโคตรสวย มันไม่ปกติอะไอเนี่ยโอ้ยคนนี้สี่ดาวเลยเวยคิด<ฮ>เงินคิดเงินเสร็เรียบร้อยได้สามสิบครับสวยงามเสร็จวันนี้ปิดร้านปิดร้านพนักงานมันในนั่นติดบัก็กได้แค่หนึ่งดาวครึ่งครับเท่านั้นยังไม่ได้บีพนักงานเลยได้กำไรสองร้อยเห็นไหมครับกำไรมันจะน้อยมากนะสำหรับการเปิดร้านใหม่ๆอะแล้วก็เปิร์กพอยครับ มีทั้งหมด420ถ้าผมขยันคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไวไงผมก็จะอัปอันนี้ไปเลยเพิ่มพนักงานเสิร์ฟอีกคนนึงเราก็จะสามารถเพิ่มพนักงานเสิร์ฟได้เข้ามาครับนี่จากตรงนี้เอาพวกนี้ดีกว่าเนาะหัวชมพูเนี่ยไม่มีผู้หญิงเลยอะเอานี่ละกันครับเร็เรียบร้อยสวยงามกลับบ้านครับ การเปิดร้านก็ประมาณนี้เป็นการเซตอัพเบื้องต้นของการเปิดร้านใหม่ๆครับก็จะประมาณนี้ยิ่งร้านเราสวยเราก็จะอยากอย,กอยู่ในร้านเนี้ยนานแต่เราต้องทําให้มันห้าดาวถึงจะสวยเนาะคนจะเยอะไงกลางคืนจะสวยกว่าตอนเช้าอีกอะ่ะร้านอะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนของมันไว้นั่นนะดูวิ่งคอพัาอีกใช่เลีอยไว้เนี่ยนายวิ่งไปวิ่งมา อ่ะฮะก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการพาทัวร์เดอะโอเซอรอนีร้านของวันิษาครั้งแรกของการทำเงินของร้านนะได้218โคตน้อยเลยค่อยๆเพิ่มไปครับผมจเจ้า5ดาวของร้านเขาให้ได้เลยเพื่อความแจ็มเราจะได้มีเงินเข้าร้านเยอะๆไงเพิ่มเติมออกไปอีกคราวนี้แหละการเก็บเงินร้านก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราแล้วครับน่าจะเก็บได้เลยวนิสาทำไมไม่นอนนะคือกระจกอยู่ใช่ไหมนะ่ะ ดูเถ <Do> uh huh. ออะฮะวันนี้ก็ให้เขาพักผ่อนครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์ร้านครั้งแรกของโพลีเดอะแคทกับวานิสาของเรานั่นเองเราจะทำให้ร้านเดอะโอเซมโฟ o n y นีเป็น5้าดาวให้ได้ทีเดียวเชียวเพื่อเงินร้านของเรามันใกล้มาถึงแล้วแหละเงินร้านเนี่ยการจับเงินร้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับครอบครัวนี้อีกต่อไปสุดยอดมากเธอ